จากกรณีที่คณะสว.และสส.อเมริกันเดินทางไปถึงไต้หวันในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมเพื่อการเยือนเป็นเวลา2วันซึ่งพวกเขาจะเข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวินถือเป็นคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐชุดแรกซึ่งมาที่เกาะที่จีนถือเป็นมณฑลกบฏของตนแห่งนี้เพียง12วันหลังการเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีซึ่งสร้างความเดือดดาลให้แก่จีนและแสดงปฏิกิริยาด้วยการซ้อมรบครั้งใหญ่โตชนิดที่ไม่เคยกระทำมาก่อนล่าสุดรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพอากาศไต้หวันออกมาแถลงข่าวโดยพูดถึงคลิปซ้อมรบล่าสุดที่เผยแพร่โดยกองทัพอากาศจีนเป็นภาพด้านบนของเกาะเพิงหูทางตะวันตกของไต้หวันซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินรบจีนบินเฉียดใกล้เกาะเพิงหูของไต้หวันขนาดไหนทั้งนี้นายถังเพ่ยหลุนรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศไต้หวันกล่าวว่าคลิปดังกล่าวไม่เป็นความจริงพร้อมกล่าวหากองทัพภาคพื้นตะวันออกของจีนที่ดูแลพื้นที่ใกล้ช่องแคบไต้หวันว่ามีการตกแต่งคลิปและว่าความจริงแล้วเครื่องบินรบจีนไม่ได้อยู่ใกล้เกาะเพิงหูขนาดนั้นแต่การเผยคลิปดังกล่าวเป็นการทำสงครามข้อมูลของกองทัพจีนขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันเผยความคืบหน้าการซ้อมรบครั้งล่าสุดของจีนเมื่อวานนี้ว่ามีเพียงเครื่องบินขับไล่ J-16 ของจีน4ลำเท่านั้นที่มีความเคลื่อนไหวใกล้เกาะเพิงหูซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศไต้หวันและว่าเครื่องบินเหล่านั้นได้บินข้ามเส้นแบ่งเขตแดนมาก็จริงแต่ยังคงบินเลียบตามแนวชายฝั่งติดกับจีนมากกว่าแล้วว่ากองทัพไต้หวันมีการจับความเคลื่อนไหวของกองทัพจีนอย่างใกล้ชิดซึ่งล่าสุดมีปฏิบัติการซ้อมรบทางเหนือและทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันเมื่อวานนี้จีนได้ประกาศซ้อมรบต่อโดยรอบเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้การเดินทางมาเยือนไต้หวันของกลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐจำนวน5คนโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าเมื่อวานนี้และยังได้พบกับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันด้วยหลังจากที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนสหรัฐเดินทางมาเยือนไต้หวันเมื่อต้นเดือนสิงหาคม